แต่ว่ามีส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งท่านหนึ่งแน่นอนไม่ยอมนะครับไม่เชื่อในไม่เข้าใจตรงกันกับคำอธิบายนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับนั่นก็คือคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะครับไปหน้าคุกเลยเมื่อวานไปที่หน้าเรือนจำแล้วเถียงกับหมอของเรือนจำเนี่ยเถียงดีด้วยนะหมอไปไม่เป็นตอนหลังหมอเดินกลับเข้าไปในคุกเลยหนีเลยคือคุณอมรัตน์เนี่ยเป็นส.ส.ซึ่งแบบไม่กลัวไม่กลัวคือกลัวไม่เป็นนะฮะไม่สะทกสะท้านก็จัดเต็มเมื่อวานนี้แล้วก็เขาจะวันนี้ยังเดินหน้าสู้อยู่นะฮะในประเด็นเดียวกันนี้ลองฟังนะครับมีคุณเบนจาไปด้วยเดี๋ยวเบนจาน้อยใจคุณเบนจาแสงจันทร์ซึ่งเบนจาแสงจันทร์นี่ต้องชมขยันมากนะครับทุกครั้งที่มีเรื่องเด็กถูกจับมีผู้ชุมนุมที่ไหนเบนจาไปตลอดนะตอนที่มีฉีดน้ำสลายที่แยกปทุมวันจำได้ที่โดนไปตชด.ถึงตีสองตีสามผมไปด้วยเนี่ยเบนจาเนี่ยอยู่ถึง6-7 โมงเช้าเบนจานี่คือเขาตอนที่เข้าอภิปรายในสภาเนี่ยเขาจัดหนักมากเลยนะแล้วก็ที่หน้าเวทีชาวบ้านบางกลอยเนี่ยเบนจาแสงจันทร์ไปทุกวันนะครับใช่ทั้งเนี่ยแหละฮะคือมันมีก้าวไกลสสก้าวไกลทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะทำหน้าที่นี้ไม่รู้เขาแบ่งหน้าที่กันยังไงนะแต่ผมไปทุกครั้งเจอแต่กลุ่มนี้นี่คุณประเสริฐผมก็ไปนะครับแล้วก็คนที่ตรังก็ไปผมลืมชื่ออีกแล้วครับลองฟังนะครับวันนี้ไปกันหลายคนมีทั้งคุณอมรัตน์แล้วก็คุณอ๋อแล้วก็มีเสียงของท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต่อด้วยนะครับมีทั้งคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลแล้วก็คุณวีรกิจหานปริพันธ์ว่าวันนี้พวกเราก็ได้มาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรมาเรียกร้องทวงคืนความคำอธิบายนะคะกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้เรียบร้อยแล้วก็มีเลขที่ลงหนังสือมีเลขที่รับแล้วนะคะหมายถึงว่ามีเลขที่รับหนังสือเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะคะเรื่องติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปแต่ในเบื้องต้นนี้ทางกรมราชทัณฑ์จะได้ออกแถลงการชี้แจงรายละเอียดข้อสงสัยข้อข้องใจทั้งหมดของพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนค่ะก็สัญญาว่าเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จมหายไปเป็นคลื่นกระทบฝั่งนะคะเราจะติดตามและถ้าเกิดแล้วก็ขอเรียนพี่น้องมวลชนด้วยว่าถ้าได้รับคำตอบคำแถลงการจากกรมราชทัณฑ์ที่ชี้แจงให้อย่างละเอียดเข้าใจแล้วก็ขอให้รับฟังอย่างมีวุฒิภาวะรับฟังคำอธิบายอย่างมีเหตุผลนะคะและถ้าเป็นเหตุผลที่เรายอมรับได้เราก็อย่าปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้ทำร้ายน้ำใจกันระหว่างข้าราชการและประชาชนเพราะว่าข้าราชการก็คือประชาชนนั่นเองนะคะเราก็ต้องการมวลชนเราต้องการแนวร่วมมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นเราจะไม่ผลักมิตรไปเป็นศัตรูนะคะแล้วก็เราเพียงต้องการความกระจ่างเท่านั้นเองแล้วก็การที่เรารีบมาเร็วในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเรื่องนี้จะได้ไม่บานปลายกลายเป็นเรื่องที่เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวเขาก็ยอมไปแต่โดยดีส่วนเจ้าหน้าที่ที่มาใส่ชุดน้ำเงินก็เป็นชุดปฏิบัติการเป็นชุดปกติของราชทัณฑ์ปกติจะมีป้ายชื่อไหมคะคือปกติเนี่ยก็คือเขาก็ต้องมีเรื่องป้ายชื่อเป็นโอกาสที่เขาจะใส่ชุดใดๆซึ่งเครื่องแบบชุดนั้นผมไม่ได้สังเกตแต่ที่แน่ๆไม่มีการทำร้ายหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเราได้บันทึกภาพบันทึกอะไรต่างๆไว้หมดแล้วในกรณีไปเปรียบเทียบกับหมอหยองไม่ได้เพราะหมอหยองไม่ได้อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก่อนเกิดเหตุท่านต้องทราบข้อนี้ก่อนไม่ได้อยู่ที่นี่อันนี้มันมาจากจดหมายของคุณอานนท์นะคะใช่คือพอถามแถมอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวท่านก็อาจจะชี้แจงกับสื่อมวลชนในรายละเอียดนะคะใช่คือต้องชี้แจงกับสื่อมวลชนก่อนหนึ่งมันเป็นความชอบธรรมในเรื่องนโยบายโควิดเพราะคุกมันมีความแออัดมีคนตั้ง 3-4 พันคนคือการตรวจโควิดเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเขาก็เคยยอมรับตรวจตอนกลางคืนแต่ไม่ตรวจครั้งนี้เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราไม่ต้องการเผชิญหน้าไม่ต้องการให้เกิดภาวะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราก็ยอมแต่โดยดีก็ถอนออกแต่เราต้องไปเอาคนที่เขาตรวจแล้วออกไปอยู่รวมกันไม่ได้ก็จึงเกิดอีกคนอีกชุดหนึ่งไปแต่ก็ต้องมีคนของเราเพราะเราก็รู้ว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่เราจะพาผู้ต้องขังชุดนั้นเพราะเป็นความมั่นคงของเรือนจำคนตั้ง9คนเจ้าหน้าที่เรามีน้อยกลางคืนเวรกลางคืนเราก็ต้องเอาชุดปฏิบัติการพิเศษมาช่วยคุ้มกันเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับชุดนี้เลยเขาอยู่ห้องเดิมก็ตลอดอธิบายเป็นเสร็จสับเลยผมก็เลยคล้อยไปตามเลยท่านที่ลงอธิบายให้คุณป้าคุณอมรัตน์ก็ผมไม่รู้จะเชื่อใครเฮ้ยผมเชื่อใครอ่ะมันต้องมีคนโกหกอยู่อ่ะหรืออาจจะผมก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องดูเหตุผลมันมีอะไรความจำเป็นเร่งด่วนที่คุณจะต้องต
รวจโควิดในยามวิกาลขนาดนั้นคือผมว่าประเด็นที่เขายังอธิบายไม่ค่อยดีในคือถ้าฟังทั้งหมดเลยนะผมว่าเรื่องที่เขาตรวจโควิดก็ผมไม่ได้บอกเขาพูดถูกนะแต่พอฟังแล้วพอจะเคลิ้มๆได้อยู่พอเข้าใจได้แต่ว่าเวลาแต่ไม่ได้บอกว่าถูกนะเพราะเราก็ต้องฟังอีกฝั่งนึงเพราะตอนนี้ฝั่งอานนท์ฝั่งไพพัฒน์ฝั่งเพนกวินเขาไม่ได้พูดไงทีนี้แต่ประเด็นนึงที่ผมว่ายังชี้แจงไม่ดีเนี่ยในคำพูดเต็มๆทั้งหมดนี่คือเรื่องของไอ้กลุ่มชายชะกันเนี่ยกลุ่มชายชะกันไม่มีชื่อด้วยชายชะกันไม่มีชื่อพร้อมกระบองเนี่ยเอาเข้าไปทำไมทางราชทัณฑ์คนที่มาชี้แจงคุณอมรัตน์เนี่ยเขาบอกว่ามันก็คนในเรือนจำเนี่ยแหละคนทีมตรวจโควิดเนี่ยแหละซึ่งคนที่เคยติดคุกเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่คุกมันต้องมีป้ายชื่อทุกคนนะไม่มีใครไม่มีนะอันนี้ผมว่าชี้แจงไม่ดีมันสำหรับนักโทษแล้วฟังแล้วมันแปลกใช่ไหมคือคุณจะเอาคนไปตรวจโควิดแล้วคุณเจ้าหน้าที่ไม่ติดป้ายชื่อเนี่ยทำไมต้องไม่ติดแล้วผู้ที่ถูกคุมขังอยู่เขาโดนปลุกขึ้นมาตอนมันก็พิรุษเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็ปกติแล้วแบบชายชะกันไม่ติดป้ายชื่อพร้อมกระบองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในคุกครับไปคอนหน้าบ้านคุณปืนหน้าคุณชุวิตกลางวันเนี่ยเราก็เสียวแล้วในทางนึงก็อ้างความมั่นคงของเรือนจำใช่ไหมในทางนึงก็คือคุณเคลื่อนย้ายคนวิกาเนี่ยมันมั่นคงตรงไหนใช่นะฮะ